จังหวัดขอนแก่นหยุดยาวชาวบ้านร่วมทาบุญถวายเทียนพรรษาชาวบ้านที่จังหวัดขอนแก่นนำต้นเทียนพรรษาและปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการทาบุญในวันเข้าพรรษาปีนี้ชาวบ้านในตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นได้นำเทียนและต้นเงินร่วมกันรวมขบวนแห่เทียนพรรษาเทศบาลเมืองศิลาเพื่อเตรียมไปทอดถวายให้กับวัดม่วงสี หมู่หนึ่งตำบลศิลาโดยมีนายไพรัตทวีวานนายกเทศมนตรีเมืองศิลานายเอกราชช่างเหลาสาส,าสาขอนแก่นเขตสี่นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมศิลาเยาวชนและประชาชนชาวตำบลศิลาได้ร่วมกันขบวนแห่จากโรงเรียนบ้านโนนม่วงไปตามถนนกลางบ้านโนนม่วง ถึงที่วัดม่วงสีตํานลศิลาอํเาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่นเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่นให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศิลารวมถึง หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมการทำบุญถวายเทียนพรรษาและเป็นการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามคัคคีการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทางศาสนาทอดถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนกิจกรรมขับร้องสารพันยะโดยชุมชนบ้านโนนม่วงทั้งนี้ วันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระพิสุสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา3เดือนในฤดูฝนเนื่องจากสมัยก่อนพระพิสุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้นเพื่อถวายพระพิสุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจจวัดต่าง เป็นพุทธบูชาตลอดเวลาสามเดือนจึงปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีแห่เทียนพรรษาเอกพงศ์พุทธาภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณายงาน